วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ผมกับผ้าพี่วิรัตนะครับเป็นไปเบิ่งงานนะครับมันอยากเลี้ยงแพะนะครับผมก็เลยได้พาเพิ่นนั่งรถไปเบิ่งฟาร์มแพะนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศกำลังขับรถอยู่ครับนี่นะครับเป็นเต่าแก่ฟาร์มแพะในอนาคตนะครับเพิ่นกำลังอยากเลี้ยงแพะนะครับตอนนี้กำลังนั่งรถไปนะครับเดี๋ยวไปหอดจังไหนเฮาสิไปขอความห่วงกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับถึงวิธีการเลี้ยงนะครับถึงต้นทุนนะครับเรื่องเงินเดือนนะครับเฮาสิไปหูพร้อมกันนะครับไปกันชื่อเล่นเป็กนะครับเนาะไอ้ฟาร์มลุงสมานครับตั้งอยู่บ้านโป่งหมู่2ตำบลบกอำเภอหนองคุ่นจังหวัดศรีสะเกษครับครับเบอร์โทร0803803856หรือถ้าใครที่ผ่านเส้นเบญจรักษ์กันทะลุ่มก็สิมีเบอร์โทรติดไปหน้าฟาร์มนะครับเนาะขี้มากก็สิเห็นเลยครับครับแล้วก็ถ้าไอ้ผู้ที่รับชมคลิปอยู่สนใจเขาแวะเขามาสอบถามควันก็ได้ครับจะให้คำแนะนำในการเลี้ยงหรือว่าถ้าต้องการแม่พันธุ์ก็เดี๋ยวห้องก็สิแนะนำอีกเที่ยนึงครับแต่ว่าตอนนี้ก็ติดจองหลายแล้วครับติดจองเหมือนแล้วครับครับติดจองเบิ่นแล้วเนาะครับผมก็อาจจะมีรุ่นนาเนาะรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆมีรุ่นใหม่ครับครับใครสนใจก็แวะมาเบิ่งงานได้ครับครับครับยินดีต้อนรับตลอดครับต้อนรับคือเก่านะครับต้อนรับคือเก่านะครับพุ่งงบหน่อยเนี่ยครับสิเลี้ยงงัวหรือเลี้ยงแพะดีครับอันนี้ก็มันแล้วแต่คนมากน้อยนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่ผมเลี้ยงแพะครับเพราะว่าจำนวนเงินในวงเงินแสนหนึ่งนี่แพะนี่เขาสิได้หลายโตกว่างัวครับบางทีงัวอาจสิได้2โตต่อแพะเขาอาจสิได้เป็น10ก็ได้ครับครับประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เนาะครับผมแล้วก็รอบในการขึ้นทุนออกลูกออกเนี้ยมันก็สิไวกว่าแม่นครับไวกว่าครับเพราะว่าปีนึงนี่มันอยู่ประมาณปี2เดือนนี่มันออกลูกเกือบได้2เทื่อนะครับปี2เดือนออกลูก2เทื่อแม่นครับสมมติว่า10โตกับประมาณออกลูก2รอบกับประมาณ30ได้ปะ10โตบ่ครับครับ10โตเตียวหลายวันนั้นหรอครับ10โตจัก20 25โต20โตนี่ก็หลายเลยครับ20โตเนาะครับผม20โตกับตัวละลูกเด้แม่นว่ามันออก2รอบเนาะแม่นครับแม่นมันออก2รอบบางเทื่อแม่น2เฮานี่มันอาจสิออก2โตก็ได้ครับแม่นครับแต่ว่าถ้าเกิดดวงดีขึ้นมากก็อาจสิเป็น3โตก็ได้แฝด3ครับแฝด3ก็ได้เนาะครับผมการตลาดเป็นจังได๋ช่วงนี้โอ้การตลาดครับรู้สึกว่าจะการตอบรับดีแฮงครับเพราะว่าอันเนื้อเฮาก็ราคาขึ้นครับมันแพะแม่พันธุ์อยู่ฟาร์มนี่พันธุ์บอของเฮานี่ก็ราคาสูงขึ้นครับครับคือมีเป็นที่ต้องการของลูกค้าหลายขึ้นเนาะแม่นครับแม่นมีคนสนใจอยากเลี้ยงหลายแม่นครับครับคันผู้ใดสนใจงบหน่อยงบหยังก็มาเบิ่งได้มันก็มีอยู่ครับแต่ว่าเขาติดจองแหละครับติดจองเนาะแม่นครับโต 3-4,000 จังซี่ก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันก็บ่ใหญ่ทอม่วนนี่เนาะครับเนาะอ๋อก็ตามเงินเนาะครับผมสำหรับมือใหม่เพิ่นล่ะคันเลี้ยงก็ยังวันกล้าลงทุนหลายก็อย่างพันพื้นบ้านแบบนั้นไปก่อนครับครับมันก็มีหลายรุ่นหลายพันนะครับคันอยากได้พันดีแน่ก็จะเป็นพันเลือดลอยเนี่ยครับราคาก็จะสูงขึ้นสูงครับครับราคาก็สูงขึ้นคันอยากได้พันธรรมดาพันพื้นบ้านก็ราคาก็
กับตามลงนะครับแต่ว่าติดจองเพิ่นแล้วแม่นครับติดจองครับกะล่อรอบหน้าเนาะแม่นล่อรอบครับล่อรอบหน้านะครับกะจังสิได้มาคุยกันกับเพิ่นอีกนะครับครับมีหยังแนะนำผู้สิเลี้ยงใหม่อีกบ่ครับก็คือว่าล่ะครับคาสิเลี้ยงอีหลีก็ผมแนะนำว่าให้เฮ็ดโรงเรือนมันก่อนเนาะครับก็คือโรงเรือนที่เพิ่นทายเบิ่งนี่ล่ะครับเพราะต้องเฮ็ดขอบสูงไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้านอนพื้นแล้วมันสิอันตรายต่อแพน้ำครับอย่างนึงแพมันบ่มักนอนอยู่แล้วครับตอนค่ํานี่มันจะขึ้นย่างขึ้นคอไปนอนอยู่ข้างบนน่ะครับครับป้องกันขี้เคบไม่งอดตัวประมาณนี้ครับครับผมครับก็ผู้ใดสิเลี้ยงก็ต้องมีคอกมีหลักก่อนเนาะมีโรงเรือนให้มันขึ้นนอนเพราะมันบ่นอนพื้นนะครับแล้วก็อันดับแรกที่เฮาจะเลี้ยงเฮาต้องเฮ็ดมาศึกษาแล้วก็เฮ็ดโรงเรือนก่อนครับโอเคที่อยู่ในกระสอบนี่เป็นหยังครับนี่อ๋อที่ในกระสอบนี่เป็นขี้แพะครับที่แพะขี้ลงมาเฮาเลี้ยงแพะแล้วเฮาก็ได้ขี้คือวัวคือควายคือกันล่ะครับเอาไปใส่อันพืชผักเฮาก็งามหรือว่าใส่หญ้าที่เฮาปลูกไว้ในสวนก็งามครับขายก็ได้ครับแต่ว่าหากยังมันขายหรอกครับปลูกหญ้าหลายใส่หญ้าครับอ๋อขายก็ได้เนาะครับผมขายก็ได้ใส่หญ้าใส่หยังก็ได้คือขี้งัวขี้ควายนี่บ่ครับแม่นๆครับมันได้หลายครับแพได้หลายอย่างกว่าที่ไอ้ผู้ที่รับชมคิดครับครับอ๋อมีประโยชน์อีกนะครับครับมีประโยชน์ดีครับมีประโยชน์มองนี้เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นเก็บยาสำหรับไอแพะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็จะเอามองนี้นะครับเตรียมใบพร้อมนะครับใบกระสีมาเบิ่งงานเป็นยังไงนะครับใช้ได้อยู่เนาะดูดีใช้ได้ดูดีนะครับสนใจอยู่ความสะอาดดีความสะอาดครับนี่เจ้าของฟาร์มแพะอนาคตในอนาคตนะครับพามาเบิ่งงานนะครับวันนี้เบิ่งอยากเลี้ยงแพะนะครับออกลูกปีละ2เทื่อนะครับเพิ่นว่าเป็นให้คำแนะนำว่าออกลูกปีละ2เทื่อนะครับเทื่อละ2เทื่อละ3ก็มีนะครับขายเป็นรุ่นไปเรื่อยนะครับอันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็พี่วิรัตน์นะครับไปเยี่ยมชมฟาร์มแพะอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามีคนสนใจนะครับคือพี่วิรัตน์นะครับเพิ่นก็อยากไปเบิ่งรับไปขอคําแนะนําโดยตนเองนะครับผมก็เลยได้พาไปนะครับก็คงสิมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสําหรับคุณครูที่สนใจนะครับมื้อนี้นะครับเพิ่นก็ได้ให้ความรู้เมื่อวานนะครับในการขั้นตอนการเลี้ยงแพะนะครับหนึ่งเลยล่ะครับต้องมีโรงเรือนนะครับสำหรับแพะนะครับ2ก็มีอาหารสำหรับมันนะครับ3เฮากับมีต้องมีความรู้เบื้องต้นนะครับในการรักษานะครับยามมันเจ็บป่วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นคือกันนะครับสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับมื้อนี้ก็หวังว่าสิมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับบารูซิเกตก็ขอจบคลิปเลยนะครับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ